างของภาคประชาชนขัดแย้งกับก้าวไกลเลยหรือเปล่าไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าร่างเราอาจจะชัดเจนกว่าคือระยะเวลาใกล้เคียงกันอันที่สองที่ต่างกันก็คือในเรื่องของการกระทำที่จะนิรโทษกรรมของก้าวไกลเนี่ยใช้กำหนดอย่างกว้างๆ ก็คือการกระทำที่แสดงออกในทางการเมืองหรือการชุมนุมใช่ไหมคะแล้วก็ให้คณะกรรมการไปพิจารณาเลยซึ่งคณะกรรมการเนี่ยอาจจะพิจารณาเป็น1 2ประเภทคดี1 2 3 4อะไรเงี้ยออกมาแต่สิ่งที่1 2 3 4ในรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในตัวพรบสิ่งที่เราพูดคุยกันก็คือว่ามันมีคดีบางประเภทที่มันชัดเจนว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วมันเป็นคดีการเมืองแล้วมันสมควรที่จะมีนิรโทษกรรมแล้วก็ควรจะพูดกันหรือสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมคดีประเภทนี้ควรจะได้นิรโทษกรรมหรือไม่ได้นิรโทษกรรมว่าเราก็เลยหยิบยกคดีบางประเภทขึ้นมาอาจจะที่เป็นปัญหาสุดอาจจะเป็นคดี112ก็คือเราเขียนไว้เลยว่าให้คดีประเภทต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือคดีที่ขึ้นศาลทหารเอาง่ายๆคือคดีที่ขึ้นศาลทหารในช่วงปี2557เนี่ยแล้วก็คดีที่เป็นความผิดประกาศคำสั่งของคสช.อะไรเงี้ยห้ามชุมนุมทางการเมืองใช่ไหมคะคดีมาตรา112คดีประชามติแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็คดีที่เกี่ยวโยงหมายถึงว่าคดีนึงมันจะอาจจะมีหลายฐานความผิดอะไรเงี้ยค่ะก็คือฐานความผิดหลักๆพวกเนี้ยเรามองว่านี่คือคดีที่มันถูกดำเนินคดีเพราะการเมืองโดยแท้เลยแล้วมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน